สไปซี่บิ๊กวิงต้องทำความสะอาดมือก่อนใช่ไหมคะใช่ครับทุกโต๊ะเลยเหรอทุกโต๊ะค่ะก็น่าจะวางให้ทุกโต๊ะเลยค่ะดีพี่ตุ่นพี่ตุ่นแนะนำอาหารดีกว่าดูน่าเชื่อถือโอ้จานนี่ผมรู้หมดทุกเรื่องนะนี่นี่หมูสแอคหมูสเต๊กพี่ตุ่นแนะนำดีกว่าอันนี้อะไรคะนี่หมูสเต๊กนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวตังหน้าตั้งค่ะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบที่หมูกรอบเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่แล้วครับแล้วโถนี่อะไรครับพี่ถั่วแล้วคะโถนี่ถ้าเปิดมาเนี่ยจะมีนางไม้ออกมาว่าแล้วก็ต้องเข้าเรื่องนางโมลีโมลาแหละมาล่ะเรากินไปแล้วก็คุยไปนะพี่นะพี่ตุ่นทานด้วยกันสิคะพี่ทานด้วยแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเสียเงินผมเลือกขายอาหารเพราะว่ามันกิน3มื้อแล้วเราของเราอร่อยอร่อยเนี่ยใครก็แวะมาชิมใครก็แวะมาชมได้คือเมื่อก่อนเนี่ยภรรยาเนี่ยคุณตุลเนี่ยเขาทำอาหารอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนนี้เราก็ขายอาหารตามสั่งเล็กๆในซอยแต่ฉันอยากรู้นะสองคนไปเจอกันได้ยังไงอ่ะพี่ตุลทำไมพี่ตุลก็สวยนะทำไมได้ผัวแบบนี้เอาแม่จะบอกว่าเขาเป็นยังไงผมมาชอบกันรักกันมาตั้งแต่สมัยนู่นป.เจ็ดเนี่ยยังผูกคอซองอยู่เลยใช่รู้สึกน่าเกลียดนะพี่จริงหรอให้ตายถ้าถามว่าใครจีบใครก่อนเนี่ยเราเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจีบผมก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในหัวใจผมเลยพี่โถแล้วมีอะไรดีตรงไหนหรอเออเนี่ยหนูนั่งมองนะอีเลยเพราะอีนี่แหละมันก็ไม่มีอะไรดีมันแบบว่ามันก็ไปตามคำร้องเวลาของมันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเราก็แล้วแต่บุญกรรมเราก็ไม่รู้ถ้านำเราไปดีก็ดีถ้านำเราไปดีก็ดีเขาให้เกียรติพี่ตุ่นมากใช่ไหมคะค่ะจำได้ไหมพ่อแม่ว่ายังไงตีทั้งอะไรเจอไม่ได้เด็กคนนี้มันแม่บอกแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่พูดถึงขนาดนี้หรอกเขาทำให้กิริยาวาจาอย่างนี้หรอกทำเลยหมดไปเท่าไหร่ถามเลยหมดไปเท่าไหร่ล่ะตัวเองอ่ะเขาบอกว่าตลกเนี่ยเขาชอบเจ้าชู้จริงไหมกับคนนี้ใช้ได้ไหมก็ยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราหรือว่าจับไม่ได้มูแต่ทำมาหากินก็เลยไม่รู้เรื่องใช่ใช่ไอ้นี่ก็อร่อยนะจานเฮ้ยจริงเชื่อกูเถอะนี่อร่อยมากเลยลองชิมหน่อยนะแล้วงับแล้วเงียบซะใช่ป่ะครับผมแล้วเขาเคยมีความเป็นโรแมนติกมาเอออย่างเช่นจุดเทียนชวนกินข้าววาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยมีป่ะมีจริงอ่ะมีโรแมนติกแต่เราจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ทำอะไรก็ทำอะไรประทับใจประทับใจกันวันวาเลนไทน์ก็ชุดหลังนึงก็ซื้อแหวนอะไรเงี้ยมีเขามีตลอดน่ะวงใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเล็กลงเล็กลงหน่อยบางวันก็ใหญ่บางวันก็ไม่ถึงอะไรพี่ฉันพูดถึงเพชรนะคะเพชรเนี่ยมันห่อเป็นเหี่ยวพูดซะเพชรมันเหี่ยวลูกเต้ากี่คนมีคนเดียวค่ะคนเดียวเหรอเหมือนเขาไหมเหมือนเขาแล้วใครจะอุ้มล่ะคะเหมือนเขาแล้วใครจะอุ้มแล้วใครจะอุ้มเออละก็เป็นเหมือนเราเออว่ะแล้วก่อนหน้าที่พี่ถั่วแล้วจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าก่อนหน้านั้นพี่เป็นมายากลเหรออ๋อตอนนั้นก็ตอนระหว่างเรียนเนี่ยก็พาเขาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปดูมายากลสนามหลวงแล้วก็ครูพักรักจำไปเรื่อยๆจนกระทั่งรักเป็นชีวิตจิตใจเดี๋ยวก่อนไอ้มายากลสนามหลวงก็คือแบบอับดุลประมาณงูเห่างูเห่ากัดปังพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าแตกก็มุงแล้วหลอกขายจิ้งเหลนยามันจิ้งเหลนอะไรเหรออุ้ยเคยใช่เหรอไปซื้อนี่แหละตัวหุ่นเลยเออผมก็จำได้ครับใครครับขาเนี่ยตอนแต่ตอนนี้ไม่ควรอย่างนี้ไม่ต้องทานนะคะขวดเรียกพี่ค่ะปวดอ่างกันเหลือเกินตั้งแต่3ทุ่มยันตี5ทำอะไรเมื่อไหร่จะขึ้นวะพูดนู่นเข้าไปถึงพูดพูดนะเป็นพูดจานโอ้ขอแน่พี่ตัวแรกจำมายากลได้สักอันหนึ่งไหมโชว์หน่อยสิว้าวต้องมีมุกนี้5บาท10บาทก็เล่นไงพี่นิดนึงจริงจริงพี่เห็นระว่าง1 2 3ว้าวอ้าวลิซ่าไปเก็บรับระวังหักเป็นเงินนะมั้งเ
แม่เป็นด้วยเป็นดีดีแขกจะเข้าร้านกูไม่ได้มาโปรโมทอะไรเนี่ยอ่ะโยนมาทีใบเยี่ยมมาโยนมาโยนมาแต่กูเบื่ออีนี่จังเลยเวลาเสียตรงนี้เลยเหรอโยนมาไม่พอเลยดิทำไมมันต้องเต้นด้วยมาพักก่อนนะไม่เหนื่อยทำอะไรให้ออกไปช่วยที่เดี๋ยวเต้นใหญ่ไงแล้วหนูทำหน้าที่ต่อเองตลกกับมายากลอันไหนชอบกว่ากันพี่เริ่มแรกเราเนี่ยเรารักมายากลมากเลยนะแต่ก็ได้เพื่อนบอกว่ามาเล่นตลกไหมเอามายากลเนี่ยมาผสมกับตลกการเล่นกลเนี่ยมันก็แปลกกว่าคณะอื่นสมมุติเรื่องเล่นเรื่องพระเจ้าตาเปิดพระอบอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นพระเจ้าตาเราสามารถเสกนู่นเสกนี่ได้มันก็ไม่เหมือนกับคณะอื่นเนี่ยมันเป็นความน่ารักของคณะอ๋อแล้วเมื่อกี้ระวังมายากลที่แสดงกับลิซ่าตัวเมื่อกี้ชอบอันไหนมากกว่ากันผมเบื่อลิซ่ามากเลยบอกให้โยนก็เต้นอยู่นั่นแหละแล้วมาบ่นว่ากูเหนื่อยว่ะลำบุกที่เป็นภาพจำของพี่ถั่วแล้วคือตอนมาอยู่กับพี่โน้ตเนี่ยครับว่าก็ได้คำว่าปากเหม็นก็เลยถั่วแล้วปากเหม็นถั่วแล้วแบบเหมือนก็ปากเหม็นมาทุกวันนี้พี่ถั่วแล้วต้องพิสูจน์แล้วว่าจริงๆเราเป็นคนปากไม่เหม็นได้ครับได้ครับแล้วพิสูจน์ทางไหนล่ะไปทางโน้นสิเอาแล้วเขาตอบแล้วใจจะเชื่อเหรอเออเดี๋ยวเราเชื่อกันหมดเลยเขาต้องเชื่อหน้าเราไม่เชื่อไม่ต้องทำหรอกพี่ตุ่นบอกไม่เหม็นก็คือรู้แล้วมันเป็นมุกที่ใช้ในการแสดงแล้วเราเชื่อไหมว่าเหม็นไหมไม่เหม็นหรอกแล้วเนี่ยล่ะอะไรคะที่ไปยืนเนี่ยถือธงถืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็ตอนนั้นก็เรื่องราวของกองเชียร์ครับคือเราที่บอกโกงเงินคนไปเยอะๆเขาบริจาคไปช่วยชาติอะไรเนี่ยเหรอคะว้ายมีแต่เข้าตัวเอา2อันทิ่มดีพอไม่น่าจะพอไม่เลยเงินภรรยาด้วยเลยเงินภรรยาด้วยตามไปการช่วยของผู้หลักผู้ใหญ่น่ะก็มีช่วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยแต่ว่าเวลาเราได้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยสบายใจสู้เราไม่เอางบประมาณของใครเลยเราทำเพื่อเอากำลังใจจากพี่น้องประชาชนเราจะได้ใจตรงนั้นแต่คนจำนวนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าการไปแข่งขันต่างประเทศอ่ะถ้ามีธงไทยมีคนไปยืนเชียร์มันทำให้เราฮึกเหิมเพื่อชาติมันเลยมีประเด็นไงว่าคนโดยบางกลุ่มก็จะบอกว่าสร้างกระแสหรือเปล่าไปไม่มีงานทำละสิไปกอกเพื่อจะเรียกงานหรือเปล่าไม่มีใครพูดมีแกปากไม่ดีว่าเขามาทำร้านผมเลอะเทอะแล้วก็ไปกันง่ายๆอย่างนี้เหรอเป็นปากเต็มคำเต็มร้านกูเลยเนี่ยบ๊ายบายไปก่อนนะพี่มีใครเก็บใครกวาดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มเมนูยำนั้นเป็นเมนูที่ไขมันต่ำแต่การปรุงรสที่จัดเกินไปก็จะกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้วันนี้เราขอเสนอเมนูยำแซ่บทะเลแตกใส่น้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูสับลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่อาหารทะเลลวกสุกลงเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักยำแซ่บทะเลแตกใส่ในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูยำเป็นอีกเมนูที่ไขมันต่ำหลายๆท่านจะเลือกทานเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่ถ้าหากปรุงอย่างไม่ระวังก็จะเป็นเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้
การปรุงในเมนูนี้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือน้อยลงจากสูตรปกติโดยเราจะใช้เกลือป่นประมาณ1/3ช้อนชาและน้ำปลาเพียง2/3ช้อนชาเพียงเท่านี้โซเดียมก็จะลดลงได้ถึง 53% เลยแหละค่ะ